บายดีเนาะท่านพ่อแม่พี่น้องผู้รับชมรับฟังมื้อนี้ก็แรงและประหัสวันที่13เดือนมกราคมปี2022เฮากะกลับมาพ่อกันตามเคยเนาะของแรงและประหัสเนาะสําหรับแรงมื้อนี้ก็มีแต่2ท่านข้าพเจ้าไมโครแพงดีจากเมืองอันเซนโกรัสแคลิฟอร์เนียและท่านจันทร์ศรีมณีวรรณจากนอร์ทแคโรไลนาเนาะแล้วก็เอาก่อนเฮาจะเริ่มลงรายการลงเลิกเนาะก็ขอเชิญท่านจันทร์ศรีมณีวรรณถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาวเฮาเนาะเอาขอเชิญท่านจันทร์ศรีก็ขอบคุณคนอื่นครับขอทักสบายดีท่านไมโครเพลงดีเนาะมื้อนี้ครับข้าพเจ้าจันทร์ศรีมณีวรรณขอถามสบายดีพ่อแม่พี่น้องลาวภายในประเทศและทั่วมุมโลกสบายดีเพื่อนสมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาเมื่อนี้ก็ดีใจที่ว่าได้มาออกรายการนำท่านไมโก้เมื่อนี้ก็พวกเขาก็มีข่าวที่จะมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องเราได้ติดตามรับฟังพวกเราก็ขอเชิญติดตามเนาะขอขอบใจก็ที่ต่อรายการเนาะนี่ก็แม่นสถานีทีวีจากพันธมิตรสหรัฐกับสหรัฐอเมริกากับพวกเขาก็แม่นปฏิบัติดำเนินงานมาตลอดบ่ได้ลดละเนาะมื้อนี้เฮาก็มีหลายเรื่องสิมาโอลมให้พ่อแม่พี่น้องฟังว่ามีเรื่องอย่างแน่เนาะกะก่อนเฮาจะเข้าเรื่องนี้เฮาก็จะใครน่ะ จังใครเปิดคลิปก่อนเนาะแล้วเฮาจังมาวิเคราะห์ลงลึกว่าเรื่องคือแนวใดเนาะเอาขอเชิญเด้อที่ได้ฟังข่าวจากอิเซเชอรี่เนาะนับแต่อันเกิดสังผลหรือฟีฟ่าสิมหาคุณยกส่วนกว่ากับการโศกโกงผลการแข่งขันล้มบานตัวอย่างเปิดโอกาสให้คู่แข่งขันยิงประตูได้หลายและหับเงินสินบุญเหตุให้เกิดผลกระทบต่อการคัดเลือกนักเตะทีมชาติเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆและสร้างความเสื่อมเสียต่อประเทศชาตินำด้วยอิงตามการรายงานของยานางกัญญาแก้วมณีเลขาธิการสหพันธ์เตบานแห่งชาติลาวในวันที่7มกราคม2022ที่ผ่านมาดังเจ้าหน้าที่สหพันธ์เตบานแห่งชาติลาวท่านหนึ่งที่ขอสงวนสื่อและเสียงกล่าวต่อวิทยุเอเชียเสรีในวันที่10มกราคมนี้ว่าในจำนวนนักเตะบาท45คนที่ถูกลงโทษนั้นแม่นเป็นจำนวนที่สะสมมาหลายปีบ่แม่นจำนวนที่เกิดขึ้นในปี2020ที่ผ่านมาแต่ปีเดียวเท่านั้นส่วนสำหรับรายชื่อของนักเตะที่พัวพันกับการล้มบาทนั้นทางสหพันธ์เตะบาทแห่งชาติลาวบ่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้ฮู้ได้เกี่ยวกับเรื่องนี้ชาวลาวที่ติดตามทีมเตะบาทแห่งชาติลาวก็เชื่อว่าสาเหตุที่เฮ็ดให้นักเตะบาทตัดสินใจรับจ้างโกงผลการแข่งขันหรือล้มบาทนั้นย่อมต้องการมีรายได้อย่างมหาศาลเนื่องจากเงินอุดหนุนที่ได้จากสหพันธ์เตะบาทแห่งชาติลาวนั้นอาจจะบ่เพียงพอต่อความต้องการของพวกเขาเจ้าดังชาวลาวท่านหนึ่งกล่าวว่ามันก็มีส่วนคือเอาง่ายว่านักเตะรายได้มันก็สิโบสู่พอกับตายบรรดาประเทศอันนี้บ่ได้หมายความว่านักเตะไปแล้วจะบ่มีเงินมีความสําคัญมีเงินให้คือเก่าแต่ว่าก็จะเกิดทางเรื่องค่าของพี่คือบางนักเตะนี่ถึงชื่อจ้างก็จะได้เงินหลายกว่าแล้วก็จะเลยล้มบานท่านกล่าวถึงว่าสําหรับผู้ที่ซื้อจ้างนักเตะบาทลาวล้มบาทนั้นก็บ่ฮู้คักแน่ว่าแม่นคนในประเทศหรือต่างประเทศแต่ก็เชื่อว่าจะต้องเกี่ยวข้องกับพวกลิ้นการพนันเตะบานแต่ถึงอย่างใดก็ตามการที่นักเตะบาทลาวไปพัวพันกับการล้มบานก็ได้สร้างความเสียหายต่องบประมาณของประเทศที่ได้ลงทุนสั่งนักเตะบาทให้มีสีมือเก่งเพื่อไปแข่งขันกับประเทศอื่นๆแต่ผัดไส้ความเก่งของตัวเองในทางที่ผิดจนสร้างความเสียหายต่ออนาคตและประเทศชาตินำด้วยการล้มบานของนักเตะบาทดังกล่าวมักเกิดขึ้นในรูปแบบตั้งใจคือปล่อยให้ทีมคู่แข่งขันมีโอกาสเฮ็ดประตูให้ได้หลายตามที่ผู้ซื้อจ้างได้กำหนดไว้ว่าจะต้องปล่อยให้ทีมเสียประตูจักเทื่อเพื่อให้พวกเขาเจ้าชนะอัตราการพนันเตะบาทในแต่ละขั้นของการแข่งขันดังอดีตเจ้าหน้าที่ลาวท่านหนึ่งที่เคยเฮ็ดเวียกทางด้านกีฬากล่าวว่าปล่อยให้เขาแล้วปล่อยให้โอกาสเปิดตัวให้เขาได้หลายถึงวันนี้ตัวตัวแล้วเพื่อนยิ่งกล้าที่จะพักหลับที่บุกโอ้ลงโทษบ่ถึงขั้นที่คุกที่ว่าลงโทษแบบว่าไม่ได้แค่ห่วงตลอดชีวิตเจ้าหน้าที่ท่านนี้กล่าวอีกว่าสาเหตุที่สหพันธ์เตบานแห่งชาติลาวได้มีการรายงานดังกล่าวนั้นก็ย้อนแสดงให้เห็นว่าการที่นักเตบานลาวพัวพันกับการล้มบานนั้นได้ส่งผลเห็นให้ทีมชาติลาวบ่ประสบความสำเร็จในแต่ละรายการแข่งขันระดับอาเซียนหรือเอเชีย
ซึ่งล่าสุดนี้ทีมชาติลาวก็เฮ็ดผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในการแข่งขันเตะบาสรายการชิงแชมป์อาเซียนหรือ AFF Championship ในระหว่างท้ายปี2021หาต้นปี2022โดยทีมชาติลาวเสียให้คู่แข่งถูกนัดในการแข่งขันฮอบทำอีททางด้านชาวลาวหลายคนก็อยากให้ทางสหพันธ์เตะบาสแห่งชาติลาวเปิดเผยรายสื่อและข้อมูลของนักเตะบาสที่ถูกลงโทษย้อนพัวพันกับการล้มบาสเพื่อให้สังคมได้หับผู้หลายขึ้นและเพื่อเตือนสติแก่นักเตะบาสทีมชาติลาวรุ่นใหม่ดังชาวลาวท่านหนึ่งกล่าวว่าก็คือถึงว่าดีแหละตรงนี้เขาวูบูกันเลยหลายๆเป็นวงในนะเขายังวูบูเรื่องทางนอกว่ามันเป็นอะไรเป็นยังไงให้ข้อมูลอย่างนั้นแต่ข่าวออกมานะหลายละเอียดยังแต่ยังวางวูก่อนหน้านี้ในปี2020สหพันธ์เตะบาสเอเชียหรือ AFC ได้ประกาศลงโทษเท่าคำแพงไซยาบุตรที่และเท่าแลบโบไซสนะส่งนักเตะบาสทีมชาติลาวห้ามว่าให้เข้าร่วมการแข่งขันเตะบาสตลอดชีวิตย้อนทั้งสองคนดังกล่าวมีส่วนผัวพันในการล่มบาสในนัดที่ทีมชาติลาวเสียให้ทีมฮ่องกง 0-4 ในปี2017แต่บ่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับผู้ซื้อจ้างและสาเหตุในการล่มบาสข้างดังกล่าวในปี2015ท่านวิเพชรศรีหาจักรประธานสหพันธ์เตะบาสแห่งชาติลาวเคยถูกสหพันธ์เตะบาสสากลห้ามบ่ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมเตะบาสเป็นเวลา2ปีและถูกปรับหมายเกือบ 20,000 ดอลลาร์สหรัฐย้อนมาใส่บัญชีส่วนตัวหับโอนเงินจากสหพันธ์เตะบาสสากลแต่หลังจากพ้นโทษ2ปีแล้วท่านก็กลับคืนมาเป็นประธานสหพันธ์เตะบาสแห่งชาติลาวคือเก่าจนฮอดปัจจุบันนอกจากการพัวพันกับการล่มบาสที่เห็นให้นักเตะบาสลาวถูกตัดรายสื่อออกจากทีมชาติแล้วที่ผ่านมาการที่นักเตะบาสบ่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสหพันธ์เตะบาสแห่งชาติลาวก็เห็นให้พวกเขาเจ้าถูกตัดรายสื่อออกจากทีมเช่นกันเป็นต้นอดีตนักเตะบาสทีมชาติลาวคนหนึ่งผู้ขอสงวนสื่อและเสียงที่เคยถูกลงโทษตัดรายสื่อออกจากทีมชาติให้ข้อมูลว่าในการแข่งขันกีฬาซีเกมปี2005ที่ประเทศฟิลิปปินส์ก็มีนักเตะบาสทีมชาติลาวหลายคนรวมทั้งครูฝึกได้ถูกตัดรายสื่อออกจากทีมชาติลาวย้อนพากันไปเที่ยวในสถานบันเทิงในเวลาเข้าศูนย์ฝึกซ้อมอย่างไรก็ตามนักเตะบาสทีมชาติลาวเคยเฮ็ดผลงานดีที่สุดในการแข่งขันกีฬาซีเกมปี1995ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันโดยการแข่งขันฮอบทำอิฐครั้งนั้นทีมเตะบาสลาวชนะฟิลิปปินส์1-0ชนะบรูไน3-0เสมอสิงคโปร์0-0และนัดสุดท้ายมาเสียให้พม่า0-1แบบขั้นสายตาผู้ชมเห็นให้ถึงแต่สิงคโปร์แซงเข้าฮอบไปโอเคเอาได้ละ ก็พ่อแม่พี่น้องก็มาฟังนำกันเนาะเขาก็มาลงวิเคราะห์เลิศเนาะอันนี้รายการของพวกเขานี่ก็เป็นรายการที่ว่าเจาะปัญหาซอกหาทางออกเขาก็เคยปฏิบัติกันมาถูกๆแรงมันประหัสเนาะแล้วก็เขาได้ฟังข่าวIRB เอเชียชรีที่ว่าเรื่องมาแล้วว่าเรื่องการเตะบาสของทีมชาติลาวที่ว่าถูกฟีฟ่าลงโทษเนาะอันนี้นี่เขาเอาเรื่องนี้มาเว้าบ่แม่นว่าเขามาวิจารณ์ในทางเสียหายดอกพ่อแม่พี่น้องแต่ว่าเขาเห็นว่าเรื่องนี้มันกะขั้นผู้ใดติดตามแล้วมันกะผ่านมาหลายเป็นระยะหลายปีละ4-5ปีผ่านมาคุณ เขาก็ได้ยินข่าวแนวดีเนาะคือข่าวอิเชชรีเว้าแต่ข้าพเจ้าก็ติดตามอยู่เบิ่งข่าวการเตะบาสของลาวนี่เนาะอันนี้เขาเห็นว่ามันเป็นการที่ว่าบ่ดีบ่ม่วนนั่นแหละว่าสิเอาง่ายๆซะฟังข่าวแล้วและอีกอันนึงเขาว่าอันนี้เพื่อหยังเพื่อเขาอยากมีการถอดถอนบทเทียนแล้วก็เพื่อลูกหลานเกิดไงเกิดยายรุ่นขึ้นมานี้สิมาเป็นนักเตะบาสทีมชาติดีก็ควรฮู้ควรฮู้ว่าความเป็นมาของการเตะบาสได้ใดแปลว่าการเตะบาสนี่นอกนักกีฬาเตะบาสนี่คันเฮาก่อนเฮาสิได้เป็นทีมชาตินะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็ได้ผ่านผมฝึกซ้อมแอบเวลาสมควรได้4-5ปีอย่างน้อยผู้ที่ได้เป็นทีมชาติหรือว่าหลายคนนั่นอันนี้เราเห็นคือว่าแม่นว่าควบยุ่งยากเนาะคันเหตุมาแล้วเนาะก็เฮามาเบิ่งนี่มันลักษณะแบบที่ว่าเห็นเงินหลายกว่านี้ดิ เห็นเงินหลายกว่านั่นน่ะก่อนประเทศชาติคันสิเว้าแล้วเนาะแล้วก็ผู้ใดได้ยินอันนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องที่ว่าบ่ม่วนให้แล้วก็ง่ายๆซะอันนี้เขาจึงเห็นว่าทั้งอันน่ะคณะเตะบาสหรือว่าเจ้าหน้าที่เตะบาสของฟีฟ่าทั้งอันสากลนี่เพิ่นได้ลงโทษ
แต่ก่อนมาฮาดายื้อเอาออก 2-3 คนบัดมาในระยะนี้นี่เอาออกบึด45คน45คนก็แสดงว่าเบิดทีมแล้วเบิดทีมแล้วเบิดทีมซาดแล้วอันนี้เขาเห็นว่าเป็นเรื่องใหญ่เด้บ่เป็นเรื่องน้อยพ่อแม่พี่น้องก็เข้าใจน้ํากันต้นต่อกันแม่นนักกีฬานี่แหละนักกีฬากันมันลูกหลานลาวคนลาวเฮานี่แหละให้คิดเบิ่งว่าเหตุผลมันเป็นแนวใดเรื่องที่ไปที่มาเนาะสาเหตุมันเนาะทั้งกันน่ะพรรครัฐหรือว่าพรรคส่วนที่เกี่ยวข้องหรือกระทรวงศึกษาและว่ากีฬานี่เพิ่นก็สิเข้าใจดีละว่าเป็นแนวใดเนาะเฮาเบิ่งแล้วนี่มันก็ขึ้นอยู่นํากันนําพาแล้วหัวหน้าแล้วกันนําพากันจัดตั้งนั่นน่ะท่านหัวหน้าพาเพละมันก็เพเบิดพ่อแม่พี่น้องอันนี้เฮาเห็นคือกันเพิ่นว่าว่าแต่ก่อนนี่หัวหน้านี่ก็ถึงวินัยไปแล้วแล้วก็ถือบ่ให้เตบานใส่โทษ2ปีพุ่นยังกลับขึ้นมาอีกพุ่นกลับขึ้นมายังมาเฮ็ดอีกสร้างปัญหาคือเก่าอันนี้แหละพ่อแม่พี่น้องมันก็บ่มันก็บ่ครับเป็นตัวอย่างที่บ่ดีนะหั่นให้ยังบ่ซนต่อไปอันนี้แหละคนเพิ่นถอนบทเรียนบ่มีพลาดนิสัยก็นําหัวหน้าแหละหัวหน้าแหละบ่ไอ้เฮ็ดอันนี้แหละให้เข้าใจพ่อแม่พี่น้องมันล่ะก็สับสนอยู่เด้ก็สิเป็นย่านเศรษฐกิจบ่สภาพสิ่งแวดล้อมมาเฮ็ดบ่อันนั้นก็แม่นอยู่แต่ว่าอีหยังก็ยาเบิดมันสําคัญอยู่กันตัดสินใจควรเฮ็ดหรือบ่เฮ็ดแม่นผู้รับผิดชอบผู้รับผิดชอบบ่ได้ก็เป็นหัวหน้าเทศบาลแล้วหัวหน้าเทศบาลหัวหน้าทีมมันล่ะพาเฮ็ดพาเพคันเพละเพบัดทีนี้แปลว่าเสียหายเด้พ่อแม่พี่น้องเบิดทีมล่ะ45คนคือเบิดทีมนี่ฮะอันนี้นี่เป็นตัวอย่างที่บ่ดีลักกับคนถอนบ่ยันลูกหลานลาวผู้ที่เกิดมาใหญ่รุ่นที่บ่เป็นนักเตะบาสนี่ควรศึกษาดีๆพิจารณาดีๆเฮาเว้ามานี่บ่แม่นว่ามาประจานหน้าหรือแนวใดเด้อเฮาเพื่ออยากให้ทุกคนนี่ให้ลูกหลานนี่สิควรศึกษาต่อไปถอนบ่เทียนลักก็ให้พรรครัฐเรื่องการจัดตั้งนี่ล่ะต้องเข้มแข็งงวดในการระเบียบวินัยเฮ็ดแนวใดบ่ให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะในขั้นต่อไปอนาคตเนาะเอาขอเชิญท่านจันทร์ศรีเดอร์มีประกอบชวนได้เนาะขอบใจท่านไมโครเนาะอันนี้ครับเจ้าค่ะแสดงความเสียใจน้ำโยนนักกีฬาลาวที่ถูกเพิ่มศาสตร์เพื่อนแต่ตัดสิทธิ์ตัดอำนาจราชบอไฮเลนตลอดชีวิตเนี่ยเพราะว่ามันก็เสียนักกีฬาที่ว่าดีๆที่ว่าได้ฝึกซ้อมมาเป็นเวลาโดนนานแล้วถามว่ามันก็ขึ้นย้อนว่าถ้าว่าหัวหน้าทีมหรือว่าพวกครูฝึกนั่นมันสุกสอนมาพอแห้งแล้วไปเตะไปนั่นแล้วแทนที่ว่าจะสร้างชื่อเสียงมาให้ประเทศชาติบ้านเมืองกว่าหาชื่อหาเสียงมาสู่เอาความไสยศาสตร์มาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองมาสู่นั่นกับแต่เดจะทางคนน้ำคมดีปลาพวกนี่มันก็เลยว่าไปหาเงินนาคำมันก็ย้อนว่าผู้นำหรือว่ารัฐมนตรีฝ่ายกระทรวงศึกษาว่าด้านกีฬาและศึกษาเนี่ยมันก็พวกนี้ก็เพิ่นทั้งรัฐมนตรีทั้งอย่างเพิ่นก็ต้องติดตามเพราะว่านักกีฬาเตะบาสทีมชาติลาวเนี่ยมันก็เป็นเวลาโดนนานมาแล้วที่ว่ามันผิดพลาดหรือว่าการสอบโกงล่มคะแนนให้ต่างชาติต่างอย่างเวลาเข้าไปแข่งขันกีฬานี่เพราะว่าด้วยว่าการสุบเลี้ยงหรือว่าอันนั้นค่าเบี้ยเลี้ยงอย่างมันก็บ่เพียงพอสิเป็นทํานองนั้นเพราะว่าไปหาเงินทางนอกล่มลงให้โฆษณาแปลว่ามันได้หลายกว่าเพิ่นก็เลยหาเป็นทํานองนี้แปลว่ามันก็ขึ้นอยู่กับหัวหน้าทีมหลักการอาจารย์สอนนักเตะบานแล้วก็ถามว่าหัวหน้าทีมหรือว่าอันนอาจารย์สอนบอให้ความร่วมไม้ร่วมมือแล้วนักเตะบานกันก็สิไปล่มผู้เดียวมันก็บ่ได้มันก็เป็นจำนวนหลายคนอันนี้มันก็ต้องว่ามีหัวหน้าสั่งว่าพวกนักการพนันของเขามันเล่นทีมใดทีมใดแล้วตัวทีมใดประเทศใดต่อประเทศใดครับถามว่าไปแข่งขันพวกนักการพนันพระเจ้ามันก็ลงมาแล้วเวลาเขาจะสนาหันแปลว่าเขาก็ให้ค่าสวดเซอร์หรือว่าค่าเงินนั่นเป็นจำนวนหลายที่ว่า
เงินที่ว่าเขาไปฝึกได้เล่นได้รางวัลเดาชนะเลิศมากอันนี้มันก็เป็นการล่มบาล่มยังแล้วก็มันเป็นเวลาหลายปีมาแล้วเพราะว่าทางสหพันธ์เตบานเพิ่นก็ฮู้เพิ่นก็ติดตามบ่แม่นว่าแต่ละเที่ยวละเที่ยวละเที่ยวอันนี้แข่งขันยังมันก็มีคนเบิ่งคนซ้อมคนนั่นบ่แม่นว่าพวกทีมเตบานนั่นจะโตเก่งอยู่แล้วจะไปล่มมวยล่มยังล่มบาล่มยังอันมันกับคนเบิ่งคนดูคนชมเขาเจ้าก็ฮู้ว่าทีมไหนมันเก่งมันนั่นเขาเจ้าเบิ่งการเล่นการยังกันไปแข่งขันนั่นทีมไหนที่ว่าเตะดีสนามูเรื่อยๆกันมาเวลาเจ้าไปเตะเจ้าล่มบาลแล้วเตะแทนที่สิเตะเข่าโกนเจ้าเราไปเตะไปบนเอื้อนพุ่นมันก็เขากับแท้เหม็นอยู่หันแล้วพวกเบิ่งพวกอย่างพวกนักวิชาการใครเจ้าสิเฮ็ดวิธีใดเขาก็ฮู้อยู่หมดแล้วสิต้มสินั้นเวลาใดแล้วก็สิหลอกลวงใครเจ้าไหนใดสิตัวต้มแนวใดอันนี้มันก็ล้วนแล้วแต่ว่าการส่อโกงเนี่ยมันบ่ดีหรอกพี่น้องลูกๆหลานๆแล้วขอให้พวกนักกีฬาทั้งหลายหั่นถ้าว่าฮักประเทศชาติบ้านเมืองแต่ว่าอยากสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติบ้านเมืองหั่นพวกท่านลูกๆนั้นหลานควรเล่นให้มันเก่งแล้วก็เพื่อเอานักความตนะความดีความงามมาสู่ประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้มันจึงเป็นว่าคนที่ว่าฮักชาติฮักประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้ก็ขอฝากขอฟังลูกๆหลานๆนักกีฬาทั้งหลายสุขในตัวให้มันไม่เป็นแนวนี้ต่อไปขอให้สร้างแต่คุณงามความดีและก็สร้างความสามารถเก่งกล้าด้วยวิทยาการที่ว่าเขาฝึกสอนมาหันอันนี้ก็อยากขอฝากขอฟังเนาะเขาขอบใจเนาะก็ขอบุกขอบใจIFBA เนาะเอเชียซีรีส์ที่เพิ่นให้ข่าวเนาะเขาจะเอาข่าวนี้มาวิเคราะห์เนาะต่อไปเขาก็สิมีประเด็นต่อไปเนาะสำหรับเขาที่เขาประเด็นต่อไปนี่อยากให้เปิดคลิปของ IFBA เนาะเอเชียซีรีส์ก่อนเล่าจะมาวิเคราะห์ลงเหลือกันเนาะเอาขอเซ็นเปิดคลิปต่อเขาฟังข่าวต่อไปเนาะอันนี้ข่าวนี่ก็เป็นข่าวของ IFBAแล้วมันข่าวนี้ก็เป็นข่าวจดหมายจากผู้ฟังจากเอเชียซีรีส์เนาะเอาขอเซ็นเปิดคลิปเด้อแล้วเขาจะลงเหลือกเนาะวิเคราะห์ฝ่ายดีท่านผู้ฟังที่เคารพมื้อนี้ข้าพเจ้าไมสุรีก็ได้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกตามเคยปีใหม่2022นี้ขออวยพรให้ทุกท่านจงมีความสุขและประสบผลสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนาและขอขอบใจทุกท่านที่ได้ติดตามผู้ฟังรายการวิทยุเอเชียซีรีส์มาอีก1ปีและหวังว่าคงจะติดตามไปเรื่อยๆมาพบกันในมื้อนี้เพื่อบ่เป็นการเสียเวลาไมสุรีขอสันทานเข้าสู่รายการเลยมาเริ่มต้นด้วยข่าวรถไฟลาวจีนเปิดไส้ท่ามกลางความเป็นห่วงหนี้สินเกี่ยวกับข่าวนี้มีความเห็นจากทานผู้ฟังที่ใส่ซื้อว่านักปณิจรซึ่งเพิ่นได้เขียนว่าอีกบดลรถตู้ที่ใส่ขนส่งสินค้าเข้าผ่านมาลาวนั้นจะบรรจุแต่คนเจ็กคนจีนแล้วลักเอามาเทลงที่ประเทศลาวโดยจะบ่มีผู้ใดฮู้เห็นและว่าปัจจัยของการพัฒนาจะเป็นของจีนทั้งหมดบวาด้านเงินทืนด้านเทคโนโลยีและรวมทั้งบุคลากรเซลล์สารนี่หมายความว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวขาดความสามารถในการสร้างปัจจัยแม้แต่ปัจจัยเดียวก็ยังบ่ได้ควรไปประท้วงให้สหประชาชาติถอนฐานะให้ประเทศลาวกลับคืนมาเป็นประเทศด้อยพัฒนาขึ้นคือเก่าเพราะตัวเลขข้อมูลที่ส่งออกมาให้โลกหมู่นั้นมันจอมปลอมทางนั้นข่าวต่อไปคนขับรถขนส่งสินค้าลาวตีกันกับคนจีนมีคำเห็นเขียนลงใน Facebook อาราเฟ่ดังนี้น่าสงสารเนาะคำบูฮานเปิ่นกล่าวไว้ว่าหนูกัดผ้าจึงฮู้คุณแมวลูกแขวนแอวจึงฮู้คุณพ่อแม่อันนี้มีแท้เด้อเรื่องนี้ก็บ่แม่นเกิดขึ้นมาระยะโควิดดอกท่านเอ้ยมันเกิดมา30ปีแล้วเพียงแต่ว่าเวลานั้นเส้นทางไปมายังลำบากรถมันยังน้อย
ตามความคิดส่วนตัววิธีจะแก้ไขต้องปฏิบัติดังนี้1สร้างทีมงานสปอคิดลาวและจีนมาหับผิดชอบ2รัฐบาลทั้ง2ฝ่ายต้องมั่งสิ่งขีดขวางคือเจ้าหน้าที่รัฐที่หาผลประโยชน์ในเขตนั้น3เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าออกและ4ถ้ายังบ่พร้อมก็อย่าเปิดเพื่อเอาหน้าเอาตาและควรใส่นักวิชาการมืออาชีพมาประจำการต่อไปเกี่ยวกับข่าวคนงานแล้วหลายคนที่ถึกตัวไปเฮ็ดเวียกอยู่เขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมค้ำเมืองต้นเพิงแขวงบ่อแก้วต้องการกลับบ้านแต่ต้องใส่หนี้ 100,000 ยวนให้นายหน้าก่อนจะกลับบ้านได้มีคำเห็นจาก Facebook อาราเฟ่เขียนดังนี้1ฟังไปฟังมาก็บ่แตกต่างกับการฆ่ามนุษย์ทั้งที่แม่นประเทศของตนเองไปเฮ็ดเวียกบ่ทันได้เงินซ้ํามาเป็นหนี้สิเหตุการณ์หยังทั้งชีวิตยังบ่ทันเห็นว่าจะมีเงินเก็บหลายร้อยล้านถ้าเรื่องนี้มีความจริงแท้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องควรล้มกวดกาได้แล้วคําเห็นที่2เขียนว่าฝากถึงนายกและกฎหมายของประเทศลาวอีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัทที่สัมปทานระหว่างประเทศเรื่องที่มีแรงงานเขาเห็นเวียกแล้วถึกกักขังใส่แรงงานเกินขอบเขตกดขี่แบบทะลุนกรณีในระหว่างท้ายเดือน9มีคลิปคนพม่าและคนลาวพากันแล่นออกจากหอพักจะกลับบ้านทุกคนที่เข้าไปเห็นเวียกอยู่โรงงานแห่งนั้นความหวังก็คือเพื่อขายแรงงานแลกกับเงินแต่พวกเจ้าของโรงงานโคมเห็นกันมันก็พูดอันนี้แมนคนเด้อบ่แม่นหุ่นยนต์เพราะฉะนั้นประเทศใดก็ตามถ้ามาลงทุนในประเทศใดก็ต้องอยู่ใต้กฎหมายของประเทศนั้นขอให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงกวดสอบความจริงแดถ้ายังหักลูกหลานของตนเองที่เป็นเสื้อชาติลาวอย่าให้คนชาติอื่นทำลายคนลาวด้วยกันขอให้ท่านนายกหับหูด้วยสาธุโอเคแล้วมีการซะซ้อยคมเสียงโอเคแล้ว อ่ะเฮาก็มาวิเคราะห์ลงลึกเกี่ยวกับเรื่องอันน่ะข่าวนี้เนาะพ่อแม่พี่น้อง อยู่ในคลิปนี้มันก็มี3ประเด็นใหญ่3บันเฮาสิเว้าประเด็นที่1สิก่อนซะประเด็นที่1นี่เฮาสิมาเว้าเรื่องอันน่ะรถไฟลาวจีนนี่แหละวันนี้รถไฟลาวจีนเนาะก็เริ่มเปิดกันแล้วคันเปิดแล้วมันก็มีเสียงวิจารณ์คือจนมาจากผู้ฟังก็แม่นประชาชนลาวแหละอยู่ในประเทศนั่นแหละออกความคิดความเห็นว่าคันต่อไปนี่อยู่ในคอนเทนเนอร์มันสิบ่มีแต่สินค้าอาจจะไปเฮ็ดน้ำใหม่ในผิดกฎหมายอาจจะเป็นประชาชนจีนบ่ลักเข้ามาผิดกฎหมายอยู่ในหั้นนั่นน่ะเพราะว่าอันนี้นี่เฮาฟังเบิ่งแล้วนี่ประชาชนลาวเว้าแบบนี้นี่แปลว่ามันมีปัญหามาแต่ก่อนน่ะเด้พ่อแม่พี่น้องมันมีปัญหามาก่อนแล้วแต่ก่อนบ่ทันมีรถไฟลาวจีนพุ่นคันหาผู้ใดติดตามข่าวนี้เขาเห็นแล้วที่ว่าคนจีนลักของประเทศลาวแบบผิดกฎหมายมาทั้งรถใหญ่ๆนี่อัดเบิด โดยที่ว่าบ่เห็นหยังเบิดแกมาแล้วเอามาลงอยู่ทางลาวพี่แต่แผ่นดินลาวพี่บัดไข่ออกแตกยาวๆมีแต่คนจีนเดี๋ยวผิดกฎหมายหลักการบ่แม่นแต่ว่าคนจีนเฮาก็เห็นอยู่ข่าวคลิปของเวียดนามก็คือกันพวกที่ว่ามาผิดกฎหมายเข้าเมืองผิดกฎหมายอันนี้นี่อันประชาชนลาวเว้ามานี่เพราะว่าเขาเจ้าเห็นแล้วมันเป็นตัวอย่างมันมีเป็นตัวอย่างมันเป็นความจริงที่ผ่านมาหั่นข้าเจ้าจึงเอาอันนี้มาเว้าเตือนหยังเตือนนี่ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายลาวนี่แหละผู้รับผิดชอบอันนี้แหละให้มีสติให้มีสติระวังตัวเกี่ยวกับด้านนี้นี่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เนาะคันสิเว้าลาวก็มีตั้งลาวก็มีรถไฟและรถไฟลาวจีนนี่คนไปคนมาโดยสารบ่พวกไปพวกมามีคนโดยสารแล้วก็มีส่งสินค้านี่แล้วคันต่อไปย่านมันมีปัญหาคือผ่านมาหันที่ว่าข้าเจ้าหลักว่าน้ำหลดอยู่ในคอนเทนเนอร์หันอันนี้ประชาชนลาวอยู่ในประเทศนี้เป็นผู้เว้าออกความคิดความเห็นใน
เพื่อเตือนสติอียากยามันก็สิเป็นยังไงเข้ากับติดตามมึงพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าผ่านมานี่มันมีแล้วรูปเหตุการณ์อันนี้เนาะที่ว่าที่คนเขาหลักเขาเมืองผิดกฎหมายนี่อันนี้มันอันตรายพ่อแม่พี่น้องคนที่มาหลักมาโดยที่บ่ถูกต้องนี่ที่มาหลักโดยบ่ถูกต้องในการเข้าเมืองนี่มันเป็นปัญหานี่มันปัญหาใหญ่พ่อแม่พี่น้องนี่กับประชาชนลาวนี่เขาเจ้าเข้าใจบ่ล่ะอันใดว่าเป็นอันใดเนาะอันนี้มันจึงมีข่าวผู้ออกคําคิดความเห็นมาว่าแล้วนั้นกับเป็นภาคส่วนเกี่ยวของล่ะเจ้าหน้าที่ล่ะต้องเข้มงวดเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะว่าบ่แม่นที่มาใส่โซโอกาสรถไฟอันนี้เป็นพาหนะหลักเข้ามาในผิดกฎหมายเนาะเพราะว่าคันที่ว่าแล้วหั่นข่าวอันนี้นี่บ่มีแล้วเขาบ่ได้เห็นนี่ว่าข่าวคนลาวนี่บอกชิดลักเข้าอันน่ะมียังไปจ้างที่ว่าเอาคนเข้าเมืองอ่ะจีนบอกหรือว่าเข้าเวียดนามก็มีแต่พวกที่ว่าพวกบุดีกันมาม้อยเหย้าชาวหนุ่มลาวต้นต่อกันแม่นว่าพวกผู้หญิงชาวหนุ่มลาวผู้หญิงกันล่ะตัวเอาไปเป็นเมียบ่หรือว่าแนวใดคลายตัวบ่นี่ล่ะเขาเห็นการฆ่ามนุษย์มันมีเป็นพอแต่ว่าสิให้เขาเจ้าไปสมัครเข้าไปอยู่หรือว่าตั้งถิ่นฐานหรือว่าทำมาหากินอยู่จีนบ่คืออยู่เวียดนามบ่เขาบ่เห็นพ่อแม่พี่น้องอันนี้แหละเขากล่าวควรคิดคือกันว่าในอนาคตต่อไปมันสิเป็นยังไงมันว่าบ่ได้เพราะว่ามีความสะดวกไปแล้วกับคนมันอยากมาอยากมาทำมาหากินอยู่แล้วเพราะว่ายังเรากับคนละเมืองก็หน่อยเนาะแผ่นดินก็กว้างคนใดมันสะดวกเขาก็อยากไปนี่แหละจีนละคันจะว่าละประชาชนลาวก็สิเห็นเบิดละแต่เหนือฮอดใต้แม่นประชาชนจีนกับเวียดนามละมาทำมาหากินอันที่ว่าอาชีพมันยากแย่งอาชีพของประชาชนลาวประชาชนลาวฮู้เบิดพระเจ้าเข้าใจเบิดถึงภาครัฐที่ว่ามีแบ่งเวียกใครแล้วเวียกอันใดสิบ่ให้กันน่ะคนอันต่างด้าวเฮ็ดเขาก็เฮ็ดแต่เจ้าหน้าที่ลาวก็ปฏิบัติบ่ได้อันนี้ล่ะเขาเจ้าเห็นบอกว่าการปฏิบัติกฎหมายของเจ้าหน้าที่ลาวอ่อนแออันนี้เขาจึงอยากมาอยู่เด้คันถามว่าเขาปฏิบัติเข้มงวดนี่เขาก็บ่มาคือกันผู้ใดมาผิดกฎหมายจับส่งปั๊บไหมยังสามารถยังสิได้ลักกับผู้ใดคือกันมาเฮ็ดเวียกที่อันนาที่ว่ามันยากแย่งอาชีพของคนลาวนี่ตรงที่บ่ถูกต้องบ่มีอันนาใบอนุญาตต่างๆเฮาก็ปั๊บไหมจับส่งกลับคันเจ้าหน้าที่ฝ่ายลาวนี่เฮ็ดเคร่งครัดนี่นะมันก็หลุดพรอยากให้ว่านั่นนี่ล่ะสำหรับประเด็นนี้นี่พวกเขาก็มีความเห็นว่าให้เจ้าหน้าที่ระวังเลยคันต่อไปเกี่ยวกับเรื่องอันรถไฟลาวจีนนี่เรื่องคนออกคนเข้านี่แหละสำคัญที่สุดก็แม่นว่าคนจีนหรือว่าคนต่างด้าวที่เข้ามาลาวนี่ล่ะมันสิมีปัญหาบางคนเข้ามาอยู่แล้วเขาบ่อยากกลับหรือว่าวีซ่าอนุญาตเบิดแล้วก็อยู่ต่อก็มีอันนี้เขาเห็นแล้วแต่บ่ทันมีรถไฟพุ่นก็มีปัญหาแล้วอันนี้มีรถไฟแล้วมีความสะดวกแล้วก็แห่งสิมีปัญหาอีกดีเด้ที่ว่าประชาชนลาวเขาเจ้าเข้าใจแล้วเขาเจ้าวาดภาพอนาคตมันสิเป็นแนวใดเนาะอยากให้ว่าแนวนั้นเอากาขอเชิญทานจันทร์ศรีประกอบส่วนมีคำเห็นอย่างเพิ่มเนาะโคเซนเดอร์เอาไปนี่เนาะครับพวกเขาก็ได้ติดตามรายการมาเป็นเวลานานแล้วก็แต่เพิ่นเริ่มสร้างมาพุ่นละทางรถไฟก็ได้พวกเขาก็เคยเว้าเคยว่าแล้วกับคนเชียงใหม่มันมีอย่างใดกว่าลาวปีจะได้หยังได้อย่างจากทางรถไฟหรือแม่นอย่างนั้นมันก็รวดแล้วว่าทางรถไฟนี่กับคนเชียงใหม่ของประเทศลาวนี่มันมีมหาศาลและก็เวลาได้เวลาหยังมันบ่มีหยังได้น้ำมันทางรถไฟนี่เพราะว่าเสียหายมันหลายกว่าได้แต่เริ่มการสร้างสามารถปุ่นเริ่มมาปุ่นเจ๊กพาพวกเจ๊กพวกนั้นเขามาเห็นทางรถไฟเขาเห็นมาแล้วทางหันเขารุดเขาพุดเขากวนมาแล้วเดินหันเขากลับเมื่อประเทศเขาเมื่อแต่ว่าผลเสียหายจากมันมีทรัพยากรในเดินนั้นเป็นจำนวนเท่าใดเพราะว่าทางรัฐบาลลาวนี่บ่ได้ติดตามเพราะว่ายกให้คนจีนคนนั้นสร้างชาพัฒนาเองแต่ถ้ามันสุดคนเสียหายมาแล้วเป็นประเทศสะอาดของลาวมา
เวลาเห็นแลนรถไฟแลนแล้วคนเสียหายมันมีอย่างไหนพ่อแม่พี่น้องลาวกันเข้าใจบ่ว่าคนเสียหายมันมีอย่างไหนในขั้นต่อไปเขาเจ้าก็สิเอาเครื่องของส่งเข้ามาส่งเข้ามาแลนลาวกันสิมีอันสินค้าอย่างที่ว่าออกไปอันหาจีนหานั่นครับเจ้าบ่เห็นแต่ว่าถ้าว่าส่งไปหันกาไม่มีเล็กๆน้อยๆแต่ผลเขามามันหลายแต่เวลาลาวหันได้ยังสิ่งที่ว่าเพิ่นได้ข้าพเจ้าคิดว่าได้คนจีนคนนั้นมาเต็มประเทศชาติบ้านเมืองของลาวไอ้อีกในขั้นต่อไปลาวจะไม่แต่คนจีนอยู่ในประเทศลาวหันในขั้นต่อไปจะเป็นประเทศจีนอย่างบ่ต้องสงสัยอันนี้พ่อแม่พี่น้องลาวให้จดจําไว้ว่าพวกท่านยังเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติบ้านเมืองพวกท่านควรมีกติแล้วก็เรื่องทางรถไฟนี่เวลาเขาแล่นมาแล้วแล้วเขาเอาคนเขามาแล้วก็อยู่น้ําสายทางรถไฟน้ําอ้อม2เบื้องนั่นก็แปลว่ามีแต่คนเจ็บคนนั้นเขาเจ้ารักษาเส้นทางอยู่หั่นประชาชนคนลาวมีอย่างใดได้เวียกเหตุงานทําน้ํารถไฟเป็นหยังข้าพเจ้าบ่เหลียวเบิ่งบ่เห็นแต่ว่าแต่พนักงานอยู่ในรถไฟหั่นคนลาวมีจํานวนเท่าใดอันนี้ไปนั่นก็ห้องว่ารถไฟล้านสร้างมันก็เอาแต่ซื้อของลาวไปใส่แต่คนลาวบ่ได้เฮ็ดเวียกอยู่ในหั่นอันนี้มันก็ล้วนแล้วว่าแต่เป็นของเจ็กของนั้นหมดนี่ก็ข้าพเจ้าคิดเห็นว่าผลเสียหายอีกบ่โดนเพราะว่าเจ็กมันจะเกินเจียนลาวในขั้นต่อๆไปอันนี้ก็ไอ้พ่อแม่พี่น้องติดตามเบิ่งว่าพวกเขาเป็นห่วงเป็นใยประเทศชาติบ้านเมืองแท้วะพวกเขาบ่เป็นคนอยู่ภายในประเทศแต่ว่าพวกเขาก็เกิดมาจากแผ่นดินลาวที่ออกมาอยู่ต่างประเทศนี่ก็ย้อนบ่มักระบบการปกครองของข้าเจ้านี่แหละพวกเขาจึงได้ออกมาอันนี้ก็ขอห้องให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวหั่นให้เบื้องว่าพวกท่านเป็นเจ้าของประเทศพวกท่านคงกันพิจารณาเบื้องว่าการเสียหายนี่มันจะเกิดเวลาใดมันเกิดมาแล้วพวกทานตรงแนมเบิงว่าพรรครัฐเนี่ยเฮ็ดกับประชาชนหรือเฮ็ดกับประเทศชาติเนี่ยเป็นแนวใดอันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องลาวที่รักเสื้อแปลงชาติทั้งหลายให้ติดตามเบิงว่าทางรถไฟหรือว่าทางด่วนทางยังก็ตามทุกๆอย่างที่ว่าจีนที่มาสร้างอยู่ประเทศชาติบ้านเมืองของเฮาอ่อนบ่แม่นว่าเขาจะมาค่ามาขายเขาหวังยืนเอาประเทศลาวหันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนเนาะขอเข้าใจเข้ากาทีไปประเด็นต่อไปเนาะลงเลิกประเด็นต่อไปประเด็นต่อไปนี่เขามีว่าอย่างว่านี่มีเนาะอันนี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าพวกนักขับรถขนส่งแกเครื่องสินค้าระวังแสดงลาวจีนเรามีปัญหาเรื่องนี้ก็เห็นเป็นมาตลอดมาละ 2-3 ปีแล้วเฮาก็เห็นเป็นตลอดมาแล้วก็แก้ปัญหาบ่ตกจนมาฮอดระยะโควิดนี่เริ่มเกิดกันมาฮอดอยู่นี่ก็ยังมีปัญหาอยู่ก็ยังแก้บ่ตกเฮาเห็นบอกว่าแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาแปลว่าเรื่องนี้แม่นว่าพวกที่ว่าขับรถนี่เขาเจ้าเข้าใจดีนักขับรถลาวเข้าใจดีแล้วเขาเจ้าเห็นจนมีปัญหากันเมื่อไหร่ได้ลงมือกันตีกันและอ้อง่ายๆซะมันน่ะเอาเปรียบเอารัดกันเลยบัดนี้ทั้งน่ะพวกขับรถหรือประชาชนลาวอยู่ในเขตนั้นเขาเจ้าเข้าใจดีว่าเรื่องนี้นี่อยากให้ทั้งภาครัฐนี่กวดกาขึ้นใหม่กวดกาขึ้นใหม่แนวใดเขาเจ้าอยากให้พวกที่ว่าเป็นอาชีพแท้เป็นโปรเฟสชันนอลแท้มาเฮ็ดเขาเจ้าบ่อยากให้เฮ็ดเจ้าหน้าที่คือเฮ็ดอย่างนี้เฮ็ดคู่มือเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างชายแดนนั้นมันมีการซื้อจ้างจอบอ้อยอยู่มีเส้นมีสายอยู่อันนี้ล่ะปัญหามันจึงเกิดขึ้นอยู่ในเขตอันนั้นระหว่างอันน่ะซาเดียนลาวจีนลากาเฮ็ดไทยอันน่ะคมซักซ่าไปกระชิงหู้น้ำกันคมซักซ่าการส่งสินค้านี่มีการเสียหายบ่ไปตามเวลานั่นบ่ได้กันยังแก้บ่ตกเนาะอียังกะยาส่งหาพระส่งหาภาคส่วนที่เกี่ยวข้องให้ลงเลิกกฎกาเบิ่งระเบียบขึ้นใหม่เฮ็ดจังได๋มันสิเดินแล่นแม่นสะดวกมันสิสะดวกกะให้พระกันเฮ็ด
แต่ว่าพวกที่ว่าขับรถมันเขาเจ้าหู้แล้วว่าอันใดเป็นอันใดมันก็ขึ้นอยู่นะพนักงานนี่ระวังอันซองกั๊มซองไฟมีการซื้อจ้างมีการขับสินบนอยู่สะอาดคนเจ้าคนคอยแล้วก็มีปากมีเสียงส่วนหลายและมันทั้งจีนเอาเปรียบลาวเนี่ยตามเอาฟังมาเรื่องการขนส่งระวังแสดงลาวจีนแม่นคนจีนไฟคนจีนเอาเปรียบคนลาวแล้วก็พวกอันรถขับอันขนส่งของคนจีนแม่นก็เอาเปรียบคนลาวตลอดอันนี้ล่ะมันจึงมีการปากมีเสียงแล้วก็เกิดปะทะกันกันได้ลงมือกันตีกันพวกง่ายๆขั้นผู้ใดติดตามข่าวล่ากาจีฮู้แล้วเราเห็นบอกว่าเดี๋ยวนี้นี่มีรถไฟแล้วสิรุธพรลงแนวไหนสิรุธพรเอาไปทั้งรถไฟบ่ทางคนทรงทั้งรถนี่น้อยบ่ก็สุดแล้วแต่อันนี้เสนอให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องแก้ไขตัวแดมันสิสะดวกมันสิสะดวกและแก้ไขปัญหาบ่อยากให้อ้างไม่ออกอยู่วางสายแดนนั่นนี่ล่ะเฮาก็ติดตามข่าวมึงละแม่นแท้มันมีปัญหาแหละแท้บางเทื่อเครื่องมันค้างหลายมื้อหลายทิศหลายเดือนแล้วกันเนี่ยเอาทิศเหมือนแล้วว่าง่ายๆซะอันนี้เลยเป็นผลเสียหายไปกระหิดน้ํากันเบิ่งน้ํากันติดตามข่าวน้ํากันเนาะจากให้ว่าแนวนั้น อันนั้นสําหรับประเด็นนี้ขอเชิญท่านจันทีประกอบส่วนมีอย่างอีกนะท่านจันทีเอ้ยครับขอบคุณเจ้าท่านไม่กลัวครับเจ้ากับเมธอยากเสริมอยู่หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเรื่องรถคนส่งลาวกับคนส่งจีนนี่เอว่าใครจะมีความขัดแย้งกันมันก็เป็นเวลาโดดนานมาแล้วทางภาครัฐเนี่ยควรมีความแก้ไขการแก้ไขให้มันถูกต้องระหว่างประเทศต่อประเทศให้มันถูกต้องกันแต่ว่าบ่แม่นสิว่าให้ไต้จีนให้มีอันส่วนที่ว่าข้ามมาลาวได้สบายแต่บัดเทื่อคนตรงลาวนี่ผ่านจีนบ่ได้นี่มันก็ต้องมีการแก้ไขกันถ้าบ่ดังนั้นก็มันก็สิวุ่นวายกันอยู่จังซี่พวกนักขนส่งพวกรถขนส่งเขาเจ้ามันก็มีปัญหาอยู่เวลาโหลดอันเขาเจ้าครับครับเจ้าก็เคยได้ยินได้นั่นความจมว่าของนักขับรถขนส่งหันเขาเจ้าครับไปเวลาเขาเจ้าเครื่องไปฮอดสายแดนแล้วถ้าเจ้าสิต่อไปหันบ่ได้ต้องได้จ้างคนขับรถของจีนน่ะมาขับรถต่อไปไปวางเครื่องไปส่งเครื่องหันเวลาไปส่งเครื่องมาแล้วเวลารถถูกเอาไปต่ำไปเสียหายอย่างเขาก็บ่รับผิดชอบอีกอันนี้มันก็ควรว่าพักรันก็ต้องมีส่วนเบิ่งละก็ให้เขาเจ้าให้เซตให้อำนาจเลยกับแต่ละบุคคลแต่ละด้วยการเสียหายเจ้าเอาของค่อยไปมันเสียหายเจ้าก็ต้องชดใช้คุณนาค่าเสียหายให้ลดค่อยเวลาเนี่ยไปเสียหายมาแล้วแต่ว่าเวลารถจีนมาขามมาแบบมาลาวหันไปผ่านได้สบายอันนี้มันก็เอาดัดเอาเปรียบของนักรถคนตรงลาว 100% แล้วอันนี้ครับเจ้าว่ามันบ่ถูกต้องควรแก้ไขควรดัดแปลงให้วางระเบียบการขนส่งให้มันนั่นเหมาะสมแต่ว่าพวกขนส่งเขาเจ้าถ้าเจ้ามาประเทศข่อยบ่ได้ข่อยก็ไปประเทศเจ้าบ่ได้อันนั้นมันก็ต้องวางให้มันกำเกรงกันว่าคนจีนล่ะเข้ามาประเทศลาวได้สบายคนลาวนั่นผ่านประเทศจีนบ่ได้อันนี้มันก็มีความขัดแย้งกันก็มีการโจมการตีการนั่นนั่นพิเทียงกันอยู่หันอันนี้ควรพักรัฐควรไปแก้ไขให้การเขาเจ้าให้มีอยู่นิดให้ได้ไปได้มาหรือว่าให้มันกำเกิมกันเอกบ่โดนข้าพเจ้าคิดว่าการขนส่งทางรถขนส่งนี่อาจจะเบาบางไปเพราะว่ารถไฟเพิ่นแก่ทางรถไฟแล้วมันก็ไปฮอดไปเสิงไปนั่นการรถอันนี้มันก็บ่ได้มีบนต่อบนยังกันอันนี้ในขั้นต่อไปเพราะว่ารถขนส่งนี่อาจจะลดน้อยน้อยพรลงในบดลเนาะอันนี้ครับเจ้าก็คิดเห็นแนวนั้นเนาะขอให้พวกขนส่งเป็นอย่างกาเป็นอย่างกับว่ากันจบๆงามๆมันแหละอาการพิษเถียงกันมันก็บ่เป็นการดีเนาะขอขอบใจโอเคก็ยังประเด็นสุดท้ายเนาะประเด็นสุดท้ายซะประเด็นสุดท้ายนี่มีแนวนี้เขาก็เอาข่าวจากIFP คลิปที่ว่าเริ่มต้นมาเอามาวิเคราะห์กันบ้าง
อันนี้ครับมาว่าเรื่องการที่ว่าแรงงานลาวนี่แหละแรงงานลาวนี่มันถึกต้มถึกในนาต้มคำว่าแมนเฮ็ดเวียกบ่ได้เงินเลยแล้วก็ถึกกดขี่ลาอัดแล้วถึกในจ้างกดขี่ถึกในนาต้มอันนี้สำคัญที่สุดละคราวนี่มันมาอยู่อันนี้ล่ะอยู่คาสิโนบ่แตนนี่ล่ะสามเหลี่ยมคำนี่ล่ะพ่อแม่พี่น้องตัวนี้ล่ะตามเพิ่นเว้าแล้วก็คันจะสั่งคาสิโนเนาะแล้วก็อันลาวนี่สิได้ผลประโยชน์ที่มีเวียกเฮ็ดงานทำให้แก่ประชาชนลาวเนาะอันนี้เพิ่นเว้าแต่เบิ่งตัวจริงแล้วนี่พ่อแม่พี่น้องเวียกอันนี้น่ะแม่นประชาชนลาวนี่ได้รับผลประโยชน์น้อยที่สุดคันเฮาเบิ่งตัวจริงแล้วแล้วก็การที่ว่าสัมปทานนี่คันจะเว้าแล้วสิทธิ์อันใหญ่ๆนี่แม่นของเป็นของจีนหมดเจ้าหน้าที่ลาวนี่ที่เขาไปเบิ่งบ่ที่เขาเบิ่งครบสมครบหมดหรือว่าการระเบียบการจ้างแรงงานต่างๆนี่แม่นเข้ายากเข้าไปหายากเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นโอกาสช่องว่างเฮ็ดให้เจ้าของนายจ้างคาสิโนบ่แม่นว่าคาสิโนบ่แตนดอกอยู่ไสคือกันเบิดมันก็มีหลายบ่อนเนาะเพราะอยู่ภูเขาก้อยก็บ่หรืออยู่ทางอันใต้พุ่นก็มีเห็นบ่อันนี้นี่ก็มีปัญหาคือกันคันเฮาติดตามข่าวเนาะบ่แม่นว่าสิมาเจาะจงแต่ตัวเดียวนี่อยากให้ว่าแนวนั้นเพราะฉะนั้นเฮาจึงเห็นบอกว่าเรื่องการจ้างแรงงานบ่มันบ่มีความอันสอบทําหรือว่าพวกลูกหลานลาวนี่แหละถึกนายจ้างเอาเปรียบถึกต้มกับว่าแม่นอันนี้ปัญหาอันนี้เนาะเฮาอยากเสนอคืนอีกกันล่ะไปเจ้าหน้าที่ไฟลาวนี่นะผู้ที่รับผิดชอบเกี่ยวเรื่องการจ้างแรงงานอันลาวหรือว่ากระทรวงแรงงานแล้วกระทรวงแรงงานนี่ต้องมีกฎระเบียบเฮ็ดกฎระเบียบออกมาลดถึงหาบนที่ว่าเจ้าของคาสิโนหรือว่าเจ้าของนายผู้ที่ว่าจ้างนายจ้างมาแล้วระเบียบว่าแนวใดต้องเข้าถึงต้องเฮ็ดให้มันได้เพราะว่าเดี๋ยวนี้เฮาเห็นมีปัญหามาหลายแล้วเรื่องการจ้างแรงงานนี่ลูกหลานลาวนี่มีแต่ถึกเสียเปรียบเสียเปรียบแล้วก็มันมีปัญหาการเกิดขึ้นในนาเพราะว่าการเกิดขึ้นในนานี่การเกิดในนานี่ก็เป็นคนลาวทั้งหมดแหละเป็นพนักงานลาวหั่นล่ะอยู่หั่นล่ะที่ว่าเป็นข้างเขาคนเดียวกันมีในนาได้เพราะฉะนั้นเราเห็นบอกว่านี่ก็อาจจะว่าลาวต้มลาวกับว่าแม่อีกได้พ่อแม่พี่น้องฟังข่าวไหมฟังข่าวหลายๆคนนี่อยากได้เวียกเสียเงินไปแล้วไปฮอดแล้วยังถึกต้มบ่มีเวียกให้เฮ็ดวันที่กลับมายังบ่มีเวียกยังบ่มีเงินกลับบ้านอีกนี่อันนี้แหละเฮาเห็นลักกะบ่แม่นแต่ว่าแต่เรื่องอันอยู่คาสิโนนี่ทั้งรถไฟคือกันพวกที่มาเฮ็ดเวียกกรรมกรนั่นก็เฮ็ดเวียกไปแล้วยังบ่ได้ค่าจ้างบ่ได้เงินค่าแรงงานคืนเท่าอันนี้เฮาเห็นบอกว่าเรื่องการที่ว่าอันนี้นี่บ่เป็นระเบียบมีแต่พวกที่ว่ากรรมกรคนลาวนี่ถึกเสียเปรียบเขาเอาเปรียบหมดอันนี้เขาเห็นบอกว่าเรื่องเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันต้นต่อกลายเป็นกลุ่มแรงงานแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มแรงงานนี่ต้องเอาใจใส่บนใดที่ว่ามีการจ้างแรงงานบ่หรือมีการเรียกบ่จ้างกันแบบใดเจ้ากลุ่มแรงงานนี่ต้องเอาระเบียบลงไปหาบนรถไปเผยแพร่หรือบริษัทเอาระเบียบหลักการนี่เอาไปให้อันนายจ้างหรือเอาไปติดไว้รถจะต้องเฮ็ดตั้งซี่ระเบียบของจ้างงานนี่อยู่พี่ที่เขาเฮ็ดเป็นระเบียบเด้พ่อแม่พี่น้องบ่มีดอกอันไหนนานเฮ็ดต้องเอามาเผยแพร่ให้สาธารณะฮู้หมดว่าเจ้าต้องการแรงงานต้องการนะกรรมกรจ้างอีหยังเวียกนี่นะคันสิว่าแล้วมันต้องมาเปิดให้ทุกคนฮู้นํากันบ่มันว่าเฮ็ดส่วนตัวอยากให้ว่าแนวนั้นอยากให้ภาคส่วนเกี่ยวข้องคือกลุ่มแรงงานนี่แหละต้องติดแท้เขาหาโลดภาคส่วนบนในการผลิตบนวัตถุคาสิโนบนในการผลิตบนในวิหิตเป็นโรงงานบอดต่างๆที่มีการจ้างแรงงานกันนี่ระวังนายกับลูกน้องนี่กลุ่มแรงงานต้องลงไปสอบถามเอาระเบียบลงไปถึงบนที่ว่านายจ้างกันอันนี้เฮ็ดหยังเพื่อบ่ให้มันมีปัญหาระวังกรรมกรกับนายจ้างคือผ่านมานี่เป็นที่ว่ากรรมกรผู้ออกแรงงานนี่มีปัญหาเบิดนายจ้างมันเอาเปรียบอันนี้แล้วเห็นบอกว่าทั้งพวกที่ว่ากรรมกรกันเป็นลูกหลานแล้วอันนี้แล้วเห็นแต่ว่าอันต้นต่อหลายกันมูอะไรมันอยู่คาสิโนพ่อแม่พี่น้องเอาฟังน้ำกัน
าสิโนกันสามเหลี่ยมคำมันอ่ะต้องกินนั่นล่ะต้องเงินเจ้าเว้ยเห็นล่ะอันนี้เขาเห็นว่าบ่มีความอยู่แต่ทำรากาไฟเสียเปียกแม่นลูกหลานลาวัดอันนี้เสนอขึ้นไทยว่าให้เจ้าหน้าที่ดีกดกาขึ้นไหมเฮ็ดแนวใดให้มันมีการบ่ให้มีการที่ว่าเอาเปรียบแบบรัฐกันรากาบ่มีให้การที่ว่ามีนายจ้างนี่นะระบบมีเขาเว้ยอีกละเทศที่ที่ว่าเขาพัฒนาเขาเจริญก็เป็นที่มันเอาเปรียบกันอันนี้เขาเห็นความทุกข์ยากของลูกหลานลาวเนี่ยที่ถึกต้มที่ถือเคล็ดถืออยากระบบได้เงินเห็นบอกผ่านมานี่เขาเห็นว่าโบเป็นระเบียบแปลว่าการระเบียบของโบเป็นงานหนีอ่อนแออย่างว่านั่นแหละให้ปรับปรุงแก้ไขขึ้นใหม่เนาะอาการเสนอทานยันสีเพิ่มเติมมีอย่างนี้นะก็ขอบใจท่านแม่โกนะในการเรื่องงานงานลาวอยู่ในสามเหลี่ยมธรรมเนียมต่างเกิดมาหลายแล้วกับลูกๆกันหลานเป็นจำนวนหลายที่ว่าเขาไปเป็นเรียกอยู่ในหันถือเขาต้มเขายังถือไม่ผู้สักส่วนวนไปโดยโบถือกฎระเบียบกฎหมายของประเทศชาติบ้านเมืองอันนี้มันก็ล้วนแล้วแต่ว่าทักกลุ่มแรงงานหันโบมีระเบียบวินัยโบมีอันหลักการที่ว่าคนไปเห็นงานเห็นอย่างอยู่ใส่กลุ่มแรงงานต้องวางระเบียบออกไปว่าแรงงานอยู่บนหันต้องการคนเท่านั้นเท่านี้ส่งคนเข้าไปเจ้าก็ต้องรู้ว่าคนเข้าไปเห็นงานอยู่หันเจ้าก็พวกแรงงานเนี่ยมันจะต้องได้เสียภาษีให้เขารัฐเขานั่นเท่านั้นจำนวนเท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์อันนี้มันจึงเสียเป็นลายลักษณ์อักษรและการการควบคุมของงานหันได้อันนี้เวลาเขาเข้าไปแล้วเขาได้ไผสิตัวสิต้มกันเข้าไปเวลาเข้าไปให้แล้วก็พอเอาเงินเวลาสิออกมาก็เขาบังคับเอาเงินค่าสิออกไปเมื่อบ้านเมื่อยังแล้วก็ต้องใช้ค่าเสียหายของเขาหรือว่าค่าเขาเป็นได้นานค่านั้นมันเกิดรวดแล้วสวัสดิ์สอกงหรือว่าปีนคิ้วหัวของพนักงานที่ว่าไปเห็นแรงงานอยู่หันแต่ว่าตัวอย่างน้องมีผู้หนึ่งถึงเก็บมาหันแล้วก็เราอยากกลับบ้านเราจะมาเปลี่ยนมาปวกบ่มีเงินจะได้มาขอแม่ขอนั่นพ่อแม่ก็บ่มีเงินวันนี้ก็จําเป็นได้ไปขายเสี่ยงขายของแล้วก็ส่งไปให้ลูกจึงได้กลับออกจากบ่อนทํางานบ่อนนั้นกลับมาบ้านแล้วก็อันนี้มันก็รวดแล้วหรอกคันถามว่าเป็นได้นั่นภาครัฐก็มีตัวพนักงานหรือว่าตัวนั้นมันเป็นเขตแดนของเจ๊กของจีนไปหมดแล้วของสามเหลี่ยมคำนั้นบนนั้นคาสิโนเพื่อนนั้นเพราะฉะนั้นมันเป็นข้าพเจ้าคิดว่าคนลาวอาจจะรู้ว่ามันเป็นของจีนมาส่วนแล้วเพราะว่าพนักงานของภาครัฐนั้นเข้าไปใกล้บ่ได้บ่มีการตรวจการยังอยู่ในหั่นแต่ว่าเขตเมืองต้นเพิงเมืองนั้นก็เป็นเมืองเจ๊กเมืองจีนไปหมดแล้วการท่องเที่ยวการยังกับมีทหารตำรวจของคนจีนคนนั้นมันเป็นเมืองจีนบอกคือเมืองลาวอ่านพ่อแม่พี่น้องในประเทศพวกทานเบิ่งดูว่าเมืองต้นเผิงเมืองนั้นน่ะสามเหลี่ยมคำมันคาสิโนอ่านแม่นประเทศลาวบ่คือประเทศจีนนั่นเนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องอยู่ประเทศลาวหันไปพิจารณาเบิ่งว่ามันเป็นประเทศจีนไปแล้วครับเจ้าคิดว่ามันเป็นไปแล้วขอให้พ่อแม่พี่น้องคนลาวหันเบื้องว่าพรรคลาดเนี่ยเอาเรียนดอนต้นหญ้าของลาวหันยกให้จีนไปอย่างแน่นอนแล้วเพราะว่าอันนี้ครับเจ้าค่ะคิดเห็นแนวนั้นถามว่าพ่อแม่พี่น้องคนลาวเห็นดีแนวใดก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องหันติดตามเบื้องว่าการผิดพลาดหรือว่าคนลูกๆหลานๆเขาไปเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอยู่ในหันมันได้รับผลเสียหายหมดเรื่องว่ารับรายได้อันนี้มันก็ย้อนว่าลูกหลานโบมีเวียกเหตุงานทำกิจการจำเป็นได้ดิ้นรนไปหาอยู่หากินบนในเขาจ้างเขานั่นแต่ว่าคนสุดท้ายมากมันไปถือเขาต้มเขานั่นเอาไปคมเม้งคาทาสเป็นคาเป็นทาสอยู่ภายในประเทศตนเองแทนที่ว่าพรรคหลักจะคุ้มครองประชาชนของตนเองได้ว่าถือคุกคามแรงงานหรือว่าอย่างมันก็ต้องรับผิดชอบเพราะว่าเป็นลูกหลานหรือว่าเป็นประชาชนของเราเพราะว่าพนักงานของภาครัฐเนี่ยกินเงินของประชาชนประเทศลาวเองแต่
พวกทานต้องเบื้องแยงพนักงานหรือว่าประชาชนคนเราว่าพวกทานเหตุเพื่อชาติเพื่อประชาชนมันถาวรนั้นพวกทานโบเกี่ยวบวกของแล้วแต่เงินจำนวนเงินเดือนของพวกทานกับเม่นของประเทศชาติของประชาชนนั้นทั้งนั้นอันนี้ควรคิดพิจารณาเบื้องหลังทานประธานประเทศหรือว่าทานนายกต้องพิจารณาเบื้องว่าข้าราชการทหารตำรวจหรือความแน่เกี่ยวข้องอ่ะถ้าจะเฮ็ดเวียกแนวใดนั้นพวกทานก็ให้พิจารณาทานตัวใดมันเสียดีต่อประเทศชาติและกับประชาชนเฮาให้ควรเอาไปตึกตองแล้วไปพิจารณาดำเนินรายการนี้ไปเนาะเอาขอบใจเนาะก็สำหรับคำคืนมื้อนี้เนาะสำหรับเวลาเฮาก็ฮอดถึงแก่เวลาแล้วเนาะก่อนสิลาจากกันเฮาก็มีคำแนะนำเนาะก็อันนี้แม่นสถานีทีวีของพัฒมิตรจากสหรัฐอเมริกาก็สำหรับคำคืนมื้อนี้พวกเขาก็ได้เอาเรื่องต่างๆที่มาอุรมกับพ่อแม่พี่น้องก็หวังยิ่งว่าพวกที่เขาที่อ่านการที่อธิบายที่เขาเว้ามาหันอาจจะเพิ่มสติปัญญาแก่พ่อแม่พี่น้องเนาะลักษณะภาคส่วนที่เกี่ยวของตัวใดยังข้างคาเรื่องปฏิบัติที่ว่าประชาชนเรายังได้ครับผลกระทบอยู่หันก็ให้ขอเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวของปฏิบัติกวดกาขึ้นใหม่ไอ้เวียกมันไปเนาะเพราะว่าเขาเห็นใจเขาเห็นใจประชาชนมันที่ได้ขับคนกับทุกด้านเนาะสำคัญที่สุดก็เป็นเรื่องอันปากท้องเศรษฐกิจอีกอย่างผู้ใดผู้ใดก็ได้อันนี้ล้นกาทุกสิ่งทุกอย่างกาบางยิ่งว่าทางเจ้าหน้าที่การเป็นคนที่เอาใจใส่พิจารณาเนาะเขาก็เห็นว่าสภาพการกันยุ่งยากอยู่ในสภาพที่ว่าโควิดกำลังระบาดผู้ใดก็ได้ราคาครึ่งยูพี่ทั้งสหรัฐอเมริกานี่เขาเจ้ากับเปิดมาแล้วเขาจะมีการล็อกดาวน์หรอกล้าวกันทุกยินว่าจะเริ่มเปิดแล้วการทำมาหากินเอทไทยธุรกิจจริงๆอันนี้มันกลายเป็นการดีละถึงอากาศจังได้กระยาพ่อแม่พี่น้องประชาชนเราเขาต้องสู้แล้วต้องสู้เฮ็ดจังได๋เฮาสิเอาตัวรอดผู้ใดก็เนาะครับเฮ็ดเวียกกับเพื่อปากเพื่อท้องเพื่อครอบอยู่รอดเนาะหวังยิ่งว่าเจ้าหน้าที่ที่ว่าพักคนยกของที่เขาเอาลงหันอันใดที่มันมีที่ว่าบริหารแก้ไขการไปขอเชิญแก้ไขรักกระบังนี้ว่าที่ได้ครับพวกมือจากทางเจ้าหน้าที่ที่ยกของเนาะแต่ที่มีเท่านั้นเอาอาจารย์ศรีก่อนศิลาจังพ่อแม่พี่น้องเรามีคำเห็นยังไงน้องกดเชิญเด้อกับขอบคุณเจ้าท่านไม่โกรธเนาะเมื่อได้กับก่อนจะจากลาจากพ่อแม่พี่น้องไปนะครับผมขอบใจน้ำพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการของพวกเขาที่ว่าเขาเอาข่าวดีๆที่ว่ามาวิเคราะห์วิจารณ์แล้วก็ทำให้มันมีความถูกต้องเป็นอย่างกาขอขอบใจนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องฟ้าใหม่ปีใหม่มาแล้วกาขอให้พ่อแม่พี่น้องเราภายในประเทศในจุดทั่วโลกนี้ขอให้มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บพยาธิที่ระบาดอยู่ทุกวันนี้ก็สู้มาไก่มาไก่ขอให้โชคดีปีใหม่พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวเมื่อทุกทั่วมุมโลกในการขอขอบใจกับพ่อฮอดอีกว่าขอลาเนาะกับพ่อกันไปหาบรรพหัตถ์นาเนาะเอาขอลาแล้วที่สวัสดีเด้อเอาคุณนายวันทุกคนเด้อ